ปุณมะสูตรว่าด้วยอุปาทานขันห้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณมิคารมาตุประสาทในพระวิหารบุพารามใกล้พระนครสาวัตถีพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากก็ในสมัยนั้นแล ในคืนวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำเป็นวันเพนมีพระจันทร์เต็มดวงพระผู้มีพระภาคอันภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมแล้วประทับนั่งอยู่ในที่แจ้งครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งลุกจากอาสนะทำผ้าอุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งแล้วประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะพึงทูลถามเหตุประการหนึ่งกับพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคทรงประทานโอกาสที่จะพยากรปัญหาแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระพิกษุ ถ้าเช่นนั้นเธอจงนั่งณอาสนะของตนแล้วถามปัญหาที่เธอมุ่งจำานงเอิอภิกษุนั้นรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณอาสนะของตนทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปทานขันห้า ได้แก่อุปทานนขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญาอุปาทานขันคือสังขารอุปาทานขันคือวิญญาณเหล่านี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าคะ่ะดูกราภิกษุอุปทานนขันห้าได้แก่อุปาทานนขันคือ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้แหละภิกษุว่าด้วยมูลแห่งอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าเหล่านี้แลมีอะไรเป็นมูลเหตุพระพุทธเจ้าข้าดูกระพิกษุอุปาทานขันห้าเหล่านี้แหละ มีฉันทะเป็นมูลเหตุอุปาทานก็อันนั้นและอุปาทานนขันห้าก็อันนั้นหรือว่าอุปาทานเป็นอย่างอื่นจากอุปาทานนขันห้าพระพุทธเจ้าค่ะดูกราภิกษุอุปาทานก็อันนั้นและอุปาทานนขันห้าก็อันนั้นหามิได้และอุปาทานอื่น จากอุปทานันคาห้าก็หามิได้แต่ฉันธราคะในอุปทานันคาห้าเหล่านั้นเป็นตัวอุปาทานว่าด้วยฉันธราคะในอุปทานันรห้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ฉันธราคะในอุปทานันคารห้าแตกต่างกันหรือ ต่างกันภิกษุดูกระภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าในอนาคตการขอเราพึงมีรูปเช่นนี้พึงมีเวทนาเช่นนี้พึงมีสัญญาเช่นนี้พึงมีสังขารเช่นนี้พึงมีวิญญาณเช่นนี้ ดูกระภิกษุฉันทราคะในอุปาทานขันห้าต่างกันด้วยประการชนี้แหละว่าด้วยเหตุที่เรียกว่าขันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอขันจึงชื่อว่าขันดูกระภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีมีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีนี้เรียกว่ารูปปะขัน์ เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีมีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีนี้เรียกว่า เวทนาขันสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีมีในที่ไกลก็ดี ในที่ใกล้ก็ดีนี้เรียกว่าสัญญาขันสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดี ประณีตก็ดีมีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีนี้เรียกว่าสังขารขันวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดี ละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีมีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีนี้เรียกว่าวิญญาณขันดูกระรภิกษุด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหลขันจึงชื่อว่าขันว่าด้วย เหตุปัจจัยแห่งขันห้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปรขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันปรากฏดูกระภิกษุมหาภูตรูปสี่แลเป็นเหตุเป็นปัจจัย ทำให้รูปขันปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาขันปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สัญญาขันปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สังขารขันปรากฏนามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัย ทำให้วิญญาณขันปรากฏว่าด้วยเหตุเกิดสักกายะทิฏฐิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสักกายะทิฏฐิมีได้อย่างไรหนอดูกระภิกษุปุทุชนในโลกนี้ผู้ยังมิได้สดับเป็นผู้ไม่ได้เห็นพระอริยาเจ้า ไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้รับแนะนำในอริยธรรมเป็นผู้ไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในสัพปริสธรรมไม่ได้รับแนะนำในสัพปริสธรรมย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนย่อมเห็นตนมีรูปย่อมเห็นรูปในตน ย่อมเห็นตนในรูปย่อมเห็นเวทนาโดยความเป็นตนย่อมเห็นตนมีเวทนาย่อมเห็นเวทนาในตนย่อมเห็นตนในเวทนาย่อมเห็นสัญญาโดยความเป็นตนย่อมเห็นตนมีสัญญา ยอ่อมเห็นสัญญาในตนย่อมเห็นตนในสัญญาย่อมเห็นสังขารโดยความเป็นตนย่อมเห็นตนมีสังขารย่อมเห็นสังขารในตนย่อมเห็นตนในสังขารย่อมเห็นวิญญาณโดยความเป็นตน ย่อมเห็นตนมีวิญญาณย่อมเห็นวิญญาณในตนย่อมเห็นตนในวิญญาณดูกระพิกษุสักกายทิฏฐิมีได้ด้วยอาการเช่นนี้แหลว่าด้วยเหตุจะไม่มีสักกายทิฏฐิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสกายาทิฏย่อมไม่มีได้อย่างไรดูกระภิกษุอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วเป็นผู้ได้เห็นพระอริยเจ้าฉลาดในอริยธรรมได้รับแนะนำแล้วเป็นอย่างดีในอริยธรรมเป็นผู้ได้เห็นสัตบุรุษ ฉลาดในสัพปริสธรรมได้รับแนะนำแล้วเป็นอย่างดีในสัพปริสธรรมย่อมไม่เห็นรูปโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีรูปไม่เห็นรูปในตนหรือไม่เห็นตนในรูปย่อมไม่เห็นเวทนาโดยความเป็นตน ไม่เห็นตนมีเวทนาไม่เห็นเวทนาในตนหรือไม่เห็นตนในเวทนาย่อมไม่เห็นสัญญาโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีสัญญาไม่เห็นสัญญาในตนหรือไม่เห็นตนในสัญญา ย่อมไม่เห็นสังขารโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีสังขารไม่เห็นสังขารมีในตนหรือไม่เห็นตนในสังขารย่อมไม่เห็นวิญญาณโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีวิญญาณไม่เห็นวิญญาณในตนหรือไม่เห็นตน ในวิญญาณดูกระภิกษุสักกายทิฐิย่อมไม่มีด้วยอาการเช่นนี้แหลว่าด้วยคุณโทษและอุบายสลัดออกแห่งอุปทานขันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นคุณเป็นโทษเป็นเครื่องสลัดออก แห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารแห่งวิญญาณดูกระภิกษุษสุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งรูปรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งรูป การกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคาในรูปเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งรูปสุขโสมนัสอาศัยเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งเวทนาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษแห่งเวทนาการกำจัดฉันทาราคะการละฉันทาราคะในเวทนาเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาสุขโสมนัสอาศัยสัญญาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งสัญญาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งสัญญาการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในสัญญาเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งสัญญาสุขโสมนัสอาศัยสังขารเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งสังขาร สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งสังขารการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในสังขารเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งสังขารสุขโสมนัสอาศัยวิญ,ญญาณเกิดขึ้น นี้เป็นคุณแห่งวิญญาณวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งวิญญาณการกําจัดฉันทาราคะการละฉันทาราคะในวิญญาณเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณว่าด้วย การไม่มีอาหารการมะมังการและมานานุสัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะไม่มีอาหารการมะมังการและมานานุสัสในกายที่มีวิญญาณน,นี้และในสัพพนิมิตภายนอกดูกระพิกษุ รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีมีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีอริยสาวก ย่อมพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดี ภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีมีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นเวทนาทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีต ก็ดีมีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นสัญญาทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา สังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีมีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีอริยสาวก ย่อมพิจารณาเห็นสังขารทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดี ภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีมีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูกระภิกษุเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงจะไม่มีอาหังการมะมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณน,นี้และสัพนิมิตรภายนอก ว่าด้วยกรรมที่อนัตตากระทำจะถูกต้องอัตตาก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความปริวิตกแห่งใจขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าด้วยประการดังนี้แลรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตา สังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตากรรมที่อนัตตกระทำจกถูกต้องอัตตาคือกรรมได้อย่างไรครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตตกแห่งใจของภิกษุนั้นด้วยพระทัยแล้วได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลาย ข้อที่โมคาบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจอาวิชชามีใจถูกตันหาครอบงำจะพึงสำคัญสัตว์ถูกศาสตร์ว่าเป็นคำสอนที่ควรคิดให้ตระหนักว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าด้วยประการดังนี้แหลรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตา สัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตากรรมที่อนัตตากระทำจะถูกต้องอัตตาคือกรรมได้อย่างไรนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูการภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอันเราได้แนะนำไว้แล้ว ด้วยการทวนถามในธรรมนั้นๆในบาลีประเทศนั้นๆจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวของตัวเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าดูกระรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลาย จะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวของตัวเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดูกระรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขหรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกขพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวของตัวเรา ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดูกระรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวของตัวเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดูกราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไน วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวของตัวเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในสัญญา ทั้งในสังขารทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อน่าย,ย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีจบปุณมะสูตร